แบบฟิล์มใสเกินรอยเต็มคันเทสลาไม่ว่าจะเป็นโมเดล3หรือว่าโมเดล Y นะครับพร้อมให้บริการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับผมถ้าเจอเรา2คนแบบนี้แสดงว่าต้องมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเนาะอาจารย์เนาะได้ความรู้แน่นอนครับผมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิล์มใสกันรอยทั้งคันครับเจ้าเทสลาตัวนี้เป็นโมเดล Y เนาะตัวนี้เนาะโมเดล Y ครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้ความรู้ไปด้วยครับนะครับในเรื่องการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเต็มคันครับวันนี้เราจะให้ความรู้กับเพื่อนๆกัน3องค์ประกอบครับผมมีอะไรบ้างคุณเอ๋ก็จะมีเรื่องแรกนะครับการเตรียมผิวก่อนที่จะติดฟิล์มแต่ของเราจะมีการเคลือบให้ก่อนครับผมคือการเคลือบไปก่อนเนี่ยความสำคัญอยู่ที่การเตรียมผิวด้วยนะครับซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยเราก็ให้ความรู้ไปแล้วในเรื่องการเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มแฮชแท็กดีกว่าแฮชแท็กเตรียมผิวสวยทำอะไรก็สวยการเตรียมผิวสวยทำอะไรก็สวยนะครับก็จากผิวเดิมเนี่ยเราก็เสียเวลา1วันเพื่อจะทำให้มันคมเงาสวยก่อนก่อนจะไปติดตั้งฟิล์มนะครับก็คือการเตรียมผิวก่อนจะไปติดตั้งฟิล์มกันนี่คือเรื่องที่1นะครับส่วนที่สองนี่ก็คือเรื่องคุณภาพของฟิล์มประเภทของฟิล์มที่เราใช้กันอยู่มาติดตั้งกันครับผมซึ่งเรามีให้เพื่อนเลือกได้ถึง 4-5 ซีรีส์เลยครับโอ้ยเยอะแยะมากมายคันนี้เป็นลูกค้าประจำที่นี่แหละคันนี้คันนี้5ที่6แล้วมั้งใช่ไหมลี่คันนี้7ที่8โอ้ก็เป็นฟิล์มที่พี่เอกเนี่ยชอบโดยคลิปซีรีส์ฟิล์มนี้มาตลอดก็คือ Luxury Series ครับตัว Luxury Series เป็นตัว TPU ตัวกลางตัวกลางๆที่ได้ความนิยมค่อนข้างสูงครับเหมาะกับสังคมเมืองครับเรียบหรูเรียบเนียนสวยงามนะครับอันนั้นก็ส่วนเรื่องคุณภาพฟิล์มก็อันนี้เราปรึกษากันว่าจะชอบตัวไหนแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Luxury นะ Luxury ก็มีความคมเงาสวยหรูหราบวกกับการเตรียมผิวหัวข้อเมื่อกี้อีกการเตรียมผิวมันก็ยิ่งขับความเงาขึ้นครับผมนะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่2ครับส่วนหัวข้อที่3เนี่ยที่จะลงรายละเอียดกันด้วยนะครับก็คือแบบฟิล์มแล้วก็คือการติดตั้งฟิล์มเทคนิคการติดตั้งและแบบฟิล์มครับคันนี้โอ้โหเหมือนยานอวกาศนะใช่ถ้าจะไปเทียบกับซาเลียก็เขาก็เทียบไปเป็นหม้อหุงข้าวหม้อทอดได้น้ำมันกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็เหนือชั้นขึ้นไปอีกเหนือชั้นไปอีกอันนี้เป็นหม้ออะไรอ่ะอันนี้ยานอวกาศเหมาะสมแล้วแหละยานอวกาศครับเหมาะสมแล้วซึ่งการเตรียมแบบเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกับยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเนาะเพราะว่าชิ้นเขาจะค่อนข้างตันๆมีหักมุมหักอะไรเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยหรอกเยอะเลยแหละทีนี้เราก็เลยมาอธิบายเรื่องแบบฟิล์มที่เราจะใช้ติดเจ้าเทสลาโมเดล Y คันนี้ครับชิ้นอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะจะมีชิ้นที่เราคิดว่ามันจะคุ้มทั้งคันไม่ได้แล้วก็คิดว่าออกแบบได้สวยที่สุดนะครับก็คือเอาเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเนิร์ดตัวกระจังหน้าข้างหน้านี้เลยมันลักษณะมันหักมุมนะครับไล่ตั้งแต่ตรงกันชนเนี่ยต่อจากฝากระโปรงขึ้นมาแล้วก็หักมุมลงมาเลยครับแล้วตรงนี้โค้งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะหักมุมแล้วก็โค้งมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เวลาเราขึ้นแบบเนี่ยมันจะติดช่วงล่างด้านล่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีตรงนี้มีรอยต่อตรงลิ้นตรงเนี้ยนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นแหละครับตรงนี้เราจะทำชิ้นเดียวได้หมดไม่ต้องมานั่งต่ออะไรตรงแถวนี้ตรงนี้ก็คือครอบชิ้นเดียวได้หมดนะครับแล้วก็นี่ก็แยกชิ้นออกไปชิ้นไฟตรงนี้ไฟเนาะใช่ตรงนี้แยกชิ้นครับเพราะฉะนั้นการติดฟิล์มเจ้าเทสลาเนี่ยค่อนข้างจะได้ชิ้นใหญ่เต็มๆไปใช่ไหมข้อคอนเซ็ปด้วยนะพับได้พับชิดได้ชิดอันนี้พับถ้าเป็นจริงเลยถ้าเป็นชิ้นใหญ่
ชิ้นอื่นๆมาดูแก้มข้างกันนะครับแก้มข้างนี้ก็มีการหักมุมเหมือนกันแต่นี่สบายไม่ต้องมีอะไรต่อเลยต้องยอมรับว่าเขาออกแบบมาเนี่ยหักมุมแทบจะทุกหักมุมทุกชิ้นทุกชิ้นหักทุกมุมหักทุกชิ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแต่นี่เราติดชิ้นเดียวกันไปเลยได้ครับหักมุมเป็นสับนี่ก็เรียก3มุมนะครับหัก3มุมโอเคชิ้นอื่นๆไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะผมเชื่อเลยว่าติดเจ้าเทสลาโมเดลวายคันนี้สวยงามหาจุดเชื่อมจุดต่อได้น้อยแล้วกันหายากอ่ะหายากถ้าไม่บอกแล้วก็ไม่รู้แล้วกันไม่ต้องพาดูครับต้องพาดูต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อนด้วยเนาะว่าอาจจะมีรอยต่อบ้างตรงที่มันหักมุมใช่ใช่เพราะว่าย้ำอีกทีนึงนะอย่างเช่นตรงนี้แหละมันหักมุมมาแล้วนะฟิล์มก็จะกระจายออกใช่ไหมมันไม่สามารถจะโค้งมานี้ได้อีกเพราะฉะนั้นจุดที่ดีสุดคือจุดนี้ครับจุดมุมนี้ครับครับซึ่งจะนิดเดียวนิดเดียวถ้าไม่แจ้งก็น่าจะมองไม่เห็นพาชี้ครับต้องพาชี้นอกจากเรียนสามองค์ประกอบนี้แล้วลืมอีกเรื่องนึงว่ะสำคัญก็คือการเคลือบเก็บเคลือบเก็บใช่ไหมเคลือบเก็บก็เคลือบพลาสติกคันนี้ไม่มีห้องเครื่องแต่ข้างในเป็นพลาสติกครับข้างในพลาสติกแล้วก็จะมีการเคลือบเก็บให้นะครับก็แอบมีอยู่บริเวณคิ้วบริเวณล้อซุ้มล้อพวกพลาสติกนี่เราเคลือบให้หมดเคลือบของเคลือบไม่มีแต่เป็นพลาสติกแล้วก็เคลือบให้ภายในภายในคันนี้โอ้โหสบายเลยมีหน้าจออยู่อันเดียวไม่มีที่ติดไม่มีที่ติดไม่รู้จะติดไหมคันนี้จะลองติดกันดูให้ดูเป็นแบบนี้นะครับอ่ะตามมาครับเอาละทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับพี่นนท์ผมขออนุญาตก้มนิดนึงนะครับพี่ไม่ต้องก้มก็ได้นะพี่พอดีเลยโอ้นี่มึงบูลลี่กูเลยนะบูลลี่กูเลยนะพี่เป็นฮอบบิทหรือเปล่าเนี่ยอ่ะข้างในดูเกลี้ยงเก่านะครับเกลี้ยงเก่าเลยก็มีหน้าจอให้เราเห็นอยู่อันเดียวอันเดียวเน้นๆเลยเน้นๆเลยแต่ว่าพวกเราเนี่ยอันนี้เราให้ความสำคัญภายในนะให้ทุกจุดนะครับพวกเบาะคอนโซลแผงข้างเนี่ยพวกพลาสติกเนี่ยเราใช้เคลือบพรีเมียมให้ทั้งหมดนะครับทนกางเกงยีนินมากครับทุกคนที่ทำไปนี่ชอบหมดครับครับพี่เอกก็ชอบการเคลือบแบบนี้มากพี่เอกนี่เจ้าของรถเนาะเจ้าของรถใช่ครับนี่เขาพูดเราพูดอะไรนี่เขาได้ยินหมดนะครับนี่เขาฟ้องหมดเลยนะเขาก็รู้ว่าเราทำคอนเทนต์กันเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันติดตั้งได้นะครับอ่ะมาไล่ดูนะครับตั้งแต่ลายไม้นะครับโอ้แล้วแม่ก็ชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่อยู่นะครับอันนี้แต่ว่าเลือกได้นะจะเป็นเอาแบบฟิล์มด้านหรือฟิล์มเงาได้หมดได้หมดอันนี้แต่ว่านี่คันนี้เจ้าของรถเลือกฟิล์มด้านอยากให้ก็จะคงเอกลักษณ์แบบนี้ไว้คงเอกลักษณ์ของความเป็นสีด้านภายในตัวรถใช่ก็ดูเขาเรียกว่าดูแนวอะไรแนวล็อบอ่ะไม่รู้ล็อบก็ล็อบล็อบก็ล็อบได้ดูดิบดิบดีนะดูดิบดิบดีเพราะฉะนั้นตรงส่วนพวกนี้เราจะใช้เป็นการเคลือบให้หมดนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาเคลือบภายในพรีเมียมของArmor ครับนะครับส่วนฟิล์มภายในก็จะเป็นตามจุดเท่าที่เห็นนี่นะครับก็ดูรวมๆแล้วก็ไม่ใช่มีเสน่ห์นะไม่เอานะมีเสน่ห์นะไม่เอารวมๆแล้วก็จะมีแค่พวกลายไม้แต่เป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับติดฟิล์มเงาก็สวยอีกแบบนึงแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ลูกค้ามาเลือกเลือกเอาเองเอาเองแล้วกันว่าจะเอาแบบไหนเออครับอันภายในก็ประมาณนี้นะครับนะครับนี่ก็คือเจ้า Tesla Model Y นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการทำงานว่าจะเห็นภาพนะทั้งหมดอ่ะว่าเตรียมผิวแล้วปรับผิวส้มแล้ว before after เป็นยังไงเทคนิคการติดตั้งเทคนิคการติดตั้งนะครับแบบฟิล์มเราเป็นยังไงเนาะแล้วรวมถึงการเคลือบเก็บอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะก็อย่าลืมนะครับองค์ประกอบ3อย่างที่สำคัญในการติดตั้งฟิล์มนะครับมันไม่ใช่มาถึงแล้วติดเลยนะครับทำอย่างนั้นก็ทำได้แต่มันจะสวยได้ไม่สุดครับมันมีในเรื่องของการเตรียมผิวก่อนเคลือบแล้วก็ติดฟิล์มอันดับสุดท้ายนะฮะแล้วในส่วนของซีรีส์ของฟิล์มคุณภาพของฟิล์มใช่ครับอันนี้ต้องศึกษาให้ดีเลยนะศึกษาให้ดีถ้าสมมติว่าไปเจอราคาถูกๆแล้ววิ่งกระโจนเข้าใส่เลยเนี่ยอันนี้เสี่ยงก็อาจจะไม่ได้งานที่มันเรียกว่าพับได้พับชิดได้ชิดหรือว่าแบบฟิล์มที่ปานี่นะเนาะการเตรียมผิวก็อาจจะขับความเงาได้ไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปรึกษาพวกเราได้นะครับผมของพี่มีอยู่ที่ไหนบ้างนะครับพี่นนท์รัชดานนทบุรีครับผมก็มีอยู่ที่รังสิตปทุมธานีแล้วก็พันทองชลบุรีครับแล้วก็สนใจก็ปรึกษาพวกเราได้ใครที่ไหนก็ไปที่นั่นครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ